วัสดีครับนี่คือ Insights News Podcast สรุปข่าวประจำวันผ่าแผนครูใหญ่เนวินตีฝากกระแสแลนสไลด์เปิดตลาดนัดสอสอคระเกตปั้นวัฒกรรมตอกเสาเข็มของจริงก็ทั้งเสาเข็มไม้ยูคาเสาเข็มคอนกรีตภูมิใจไทยเข้าสู่สมรภูมิเลือกตั้ง3ครั้งเนวินไม่เคยเอาชนะพรรคนายเก่าทักษิณได้เลยอีเวนต์โชว์พลังดูก็แค่การตลาดทางการเมืองโต้กระแสแลนสไลด์อีเวนต์โชว์ตัวสส34คนหรือตลาดนัดนักเลือกตั้งที่มาพร้อมกับใบลาออกสสเหมือนการขายสินค้าคะเกตนี่คือกลยุทธ์การตลาดสไตล์เนวินชิดชอบคู่ใหญ่ชาวพรรคสีน้ำเงินนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพยายามอธิบายวัฒกรรมการเมืองด้วยเสาเข็มของภูมิใจไทยแตกต่างจากแลนสไลด์ของเพื่อไทยแต่เมื่อเห็นใบหน้าสสเหล่านั้นที่ย้ายมาจากก้าวพักก็มีทั้งเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงจริงๆแล้วกว่า20สสในจำนวน34สสน่าจะเป็นเสาเข็มไม้ยูคาลิปตัสเจอพายุอุ้งอิงก็ซัดถอนรากถอนโคนพังราบยกจังหวัดย้อนไปวันที่4ตุลาคม2565เป็นวันเกิดครบรอบปีที่64ของเนวินจิตชอบก่อนเริ่มพิธีปะกำช้างเนวินพูดคุยหยอกล้อกับแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่ารอบหน้าให้ได้120คนเท่ากับอายุหมอช้างที่มาทำพิธีในวันนี้ตัวเลข120ที่นั่งจึงกลายเป็นหมุดหมายของภูมิใจไทยไปโดยปริยายและช่างบังเอิญตรงกับฉายา120ของเนวินเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนับตั้งแต่ปี2563มีสสจากหลายพรรคย้ายเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยประมาณ45คนโดยรวมทั้ง11คนที่ถูกพรรคเดิมขับออกมาและย้ายช่วงที่มีการยุบพรรคอนาคตใหม่คู่ใหญ่เนวินก็รู้ดีว่าสสที่ย้ายมากลุ่มก้อนใหญ่คือสสพรรคอนาคตใหม่จำนวน15คนซึ่งใครก็รู้ว่าสสเหล่านี้ขี่กระแสธนาธรเข้าสภาสีนวลบุญลือสสเชียงใหม่เขต8เป็นคนแรกที่ย้ายจากอนาคตใหม่มาสู่ภูมิใจไทยและเป็นที่มาของฉายางูเห่าสีส้มหลังเกิดเหตุยุบพรรคอนาคตใหม่ก็มีสสอีก9คนแยกเป็น2สสบัญชีรายชื่อคือนายวิรัตพันธุมผลและสำลีลักษณ์สุทธีนอกจากนั้นเป็นสสเขตได้แก่เอกการซื่อทรงธรรมสสแพร่เขต1กิตเดชสันติวชิระกุลสสแพร่เขต2ทิตินันท์แสงนาคสสขอนแก่นเขต1กิติชัยเรืองสวัสดิ์สสฉะเชิงเทราเขต1ร้อยตำรวจตีมนทนโผค่ายสสกทมเขต10โชติพิพัฒน์เตชโสพลมณีสสกทมเขต23และอนาวินรัตนสถาพรสสปทุมธานีเขต3ส่วนสส5คนที่ฝากเลี้ยงไว้ในพรรคก้าวไกลและเพิ่งลาออกมาคือเกษมสันมีทิพย์สสบัญชีรายชื่อขวัญเลิศพานิชมาศสสชลบุรีคารมพลพรกลางสสบัญชีรายชื่อพีระเดชคำสมุทรสสเชียงรายและเอกภพเพียรพิเศษสสเชียงรายสสที่มาพร้อมกระแสอนาคตใหม่รู้ชะตาตัวเองดีว่าจะถูกประชาชนสั่งสอนอย่างไรบ้างทั้ง15คนก็น่าจะทำได้แค่สะสมคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ให้พรรคโอกาสจะชนะเลือกตั้งได้เป็นสสเขตค่อนข้างยาก3สสศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยชุดแรกที่ประกาศตัวยืนข้างพรรคภูมิใจไทยจนเกิดปฏิบัติการตอบโต้เรียกว่ายุทธการไล่หนูตีงูเห่าในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษแรงสั่นสะเทือนของอุ้งอิงหลังยกทัพไปไล่หนูส่งผลให้เกิดกระแสต้านสสงูเห่ามากขึ้นเรื่อยๆทำให้ธีระไตรสรณกุลสสศรีสะเกษเขต5และจาตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สสศรีสะเกษเขต4สามีของอุดมลักษณ์เพ็งนรพัฒน์ต้องปรับขบวนใหม่เดิมทีเขต4อำเภอกันทรลักษณ์หมอจตุรงค์จะส่งลูกสาวเจนจินพัฒน์เพ็งนรพัฒน์ลงสนามแต่ต้องเปลี่ยนเป็นอุดมลักษณ์เพ็งนรพัฒน์อดีตสสศรีสะเกษอุดมลักษณ์เป็นน้องสาวของวิชิตไตรสรณกุลนายกอบจศรีสะเกษและในการเลือกตั้งปี2554อุดมลักษณ์ฝ่าพายุยิ่งลักษณ์เข้าสภาในสีเสื้อภูมิใจไทยด้วยอาศัยฐานเสียงตระกูลไตรสรณกุลล้วนๆไม่เกี่ยวกับพรรคสมัยหน้าอุดมลักษณ์ต้องเจอคู่ปรับเก่านายแพทย์ภูมินทร์ลีธีรประเสริฐอดีตสสศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยจึงไม่ประมาททำนองเดียวกันเขต5อำเภอขุนหาร
ธีระไตรสรณกุลจะส่งลูกสาวอีฟจินตะวันไตรสรณกุลลงสนามแข่งกับอมรเทพสมหมายอดีตส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นธีระต้องลงสนามเองกระแสอุ้งอิงดีวันดีคืนในสมรภูมิศรีสะเกษเป็นโจทย์ใหญ่โจทย์ยากของภูมิใจไทยที่วาดฝันจะชนะยกจังหวัดขนาดผู้แทนจอมเก่าอย่างประวินแซ่จึงเจ้าพ่อราศีใสยังขาสั่นมีผู้สังเกตว่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐ13คนที่ย้ายมาภูมิใจไทยส่วนใหญ่เป็นส.ส.สมัยแรกและเป็นส.ส.ประเภทนกแลอย่างปฐมพงษ์สูนจันทร์ส.ส.นครปฐมนักการเมืองท้องถิ่นที่โชคดีได้กระแสลุงตู่จึงเอาชนะบ้านใหญ่อนุชาสะสมทรัพย์อดีตส.ส.นครปฐมหลายสมัยไปได้ส.จ.เปียกสุชาติอุตสาหะส.ส.เพชรบุรีและกิตแก้วอยู่ส.ส.เพชรบุรีได้รับการสนับสนุนจากนายกปลายชัยยะอิงกินันนายกอบจ.เพชรบุรีบวกกับกองเชียร์เสื้อเหลืองเมืองเพชรจึงโค่นประชาธิปัตย์ได้ตอนหลังสุชาติอุตสาหะหนีซุ้มอิงกินันไปสังกัดผู้กองธรรมนัสและวิรัตน์รัตนเศรษฐ์เมื่อ2ปอแยกทางกันส.จ.เปียกจึงวิ่งไปค่ายบุรีรัมย์สมัยหน้าชัยยะอิงกินันนายกอบจ.เพชรบุรีได้จัดทีมผู้สมัครส.ส.หน้าใหม่ลงแข่งกับทีมส.จ.เปียกเรียบร้อยแล้วแต่สังกัดพรรคไหนต้องรอวันเปิดตัวประทวนสุทธิอํานวยเดชส.ส.ลพบุรีเขต1ได้รับการสนับสนุนจากจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและเสียงสนับสนุนจากค่ายทหารในลพบุรีต่อมามาริกาจีรพันธ์วานิชส.ส.ลพบุรีเขต2ภูมิใจไทยดึงประทวนมาอยู่พรรคเดียวกันเนื่องจากจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีหันไปหนุนเสียหนองสิทธิชัยหล่อประสงค์สุขลงสมัครส.ส.ลพบุรีเขต1พรรคเพื่อไทยดังนั้นส.ส.สมัยแรกพรรคพลังประชารัฐที่เป็นดาวเคราะห์ไม่ใช่ดาวฤกษ์จึงเสี่ยงสอบตกมากกว่าส.ส.บ้านใหญ่ตัวจริง12ส.ส.กรุงเทพพรรคพลังประชารัฐฉีกโพทุกสำนักเข้าป้ายเป็นส.ส.เพราะแคมเปญสงบจบที่ลุงตู่ซึ่งในชั่วโมงนี้กระแสลุงตู่ตกวูบจึงไม่แปลกใจที่ส.ส.กทม.ทั้งหมดจะทิ้งลุงป้อมไปตายดาบหน้าพรรคภูมิใจไทยแอบหวังลึกๆว่าจะปักธงกลางเมืองหลวงมาตั้งแต่สมัยที่แล้วด้วยการรมอดีตส.ส.เกต A ลงสนามแต่ก็ไปไม่รอดเที่ยวนี้อนุทินฝากความหวังไว้กับ B พุทธิพงษ์ปุณกันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DES และอดีตแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่เคยดูแลพื้นที่เลือกตั้งกทม.จะเข้ามาเป็นคีย์แมนภูมิใจไทยเพื่อปั้นส.ส.กทม.ในเสื้อสีน้ำเงินตอนนี้เสีย B พุทธิพงษ์ได้3ส.ส.กทม.มาดำร่องสร้างฐานกทม.อย่างส้มพัชรินทร์ซัมสิริพงษ์ปทุมวันบางรักสาทรจักรพันธ์พรนิมิตบางกอกน้อยบางพัดและกสิเดชชุติมันลาดพร้าววังทองหลางใครก็รู้ว่าสมรภูมิกรุงเทพมหานครนั้นแพ้ชนะกันที่กระแสพรรคและกระแสการเมืองในสถานการณ์ช่วงเวลานั้นเมื่อเกิดปรากฏการณ์แลนด์สไลด์จะเป็นส.ส.มากี่สมัยก็สอบตกได้หมดภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ไม่ได้ขายกระแสมาตั้งแต่แรกภาพจำของผู้คนคือพรรคบ้านใหญ่พรรคเนวินพรรคบุรีรัมย์ฉะนั้นพ.ศ.นี้แกนนำค่ายสีน้ำเงินจึงขายวัฒกรรมตอกเสาเข็มสู้แลนด์สไลด์เนื้อแท้ของคำว่าตอกเสาเข็มก็คือกลยุทธ์หนึ่งในระบอบประชาธิปไตยซึ่งพรรคการเมืองที่ไม่มีแบรนด์ไม่มีกระแสต้องยึดแนวนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ประชาชนจะให้คำตอบในคูหาเลือกตั้งขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจแกะรอยปปช.เลื่อนชี้มูลคดีทุจริตมันสำลังเส้นใครได้เฮโรคเลื่อนมาเยือนปปช.หลังจำกันได้ว่าพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานปปช.เคยเปิดสื่อปปช.จะชี้มูลคดีระบายมันเส้นสำลัง G2G ในวันที่14ธันวาคมแต่ในที่สุดวาระดังกล่าวเลื่อนออกไปตามแกะรอยการเลื่อนสักหน่อยมีเบื้องหลังน่าสนใจวันที่18ธันวาคม2565สัปดาห์ที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวน่าสนใจจากองค์กรตรวจสอบอันดับหนึ่งของประเทศอย่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.โดยก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกวัชรประสานราชกิจประธานปปช.เคยเปิดเผยถึงสื่อมวลชนปปช.จะมีการชี้มูล
คดีระบายมันสำปะหลังแบบ G2G ในวันที่14ธันวาคม2565แต่เมื่อถึงวันดังกล่าวเกิดเหตุการณ์เลื่อนออกไปอย่างมีนัยยะสำหรับคดีระบายมันสำปะหลังแบบ G2G มีสำนวนรวมทั้งหมด3สำนวน 1. กรณีกล่าวหานางพรทิวานาคาใสเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ 2. กรณีกล่าวหานายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตร 3. กรณีกล่าวหานายแตรงสุวรรณคีรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกับพวกรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเหตุผลที่เป็นข่าวก็คือมีการระบุว่าเจ้าหน้าที่ดูแลสำนวนเดินทางไปต่างประเทศกลับมาไม่ทันแต่มีเหตุผลอีกหนึ่งประการที่ไม่ค่อยพูดถึงในวงกว้างมากนักก็คือติดขัดปัญหาการพิจารณาสำนวนกรณีกล่าวหานายแตรงสุวรรณคีรีเจ้าของฉายาสามสีภูเขาทองเพราะในชั้นไต่สวนไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหามีการแจ้งข้อกล่าวหาระดับสูงสุดแค่ปลัดกระทรวงทำให้กรรมการปปช.บางรายทักท้วงเนื่องจากไตรงมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายมันสำปะหลังพร้อมยกกรณียิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติก็ยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาคดีระบายข้าว G2G ด้วยแต่กรรมการปปช.อีกฝั่งหนึ่งโต้แย้งว่าไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหานายไตรงเพราะหลักฐานไปไม่ถึงรวมถึงครม.ทั้งคณะด้วยเพราะหลักฐานไปไม่ถึงเรื่องนี้แหล่งข่าวไม่ได้พูดแต่เนชั่นทีวีตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าหากคิดในหลักการไม่ชี้มูลความผิดประธานกรรมการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆจะคล้ายๆกับคดีจัดซื้อเครื่องตรวจระเบิดลวงโลก GT200 ที่เป็นไม้ล้างป่าช้าสูญงบไปพันล้านแต่อดีตผบ.ทบ.และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่จัดซื้อมากที่สุดในยุคนั้นและยังเป็นใหญ่อยู่จนถึงทุกวันนี้ไม่มีใครโดนชี้มูลมีแต่ทหารระดับล่างที่โดนที่ประชุมปปช.เมื่อวันที่14ธันวาคม2565ถกเถียงกันไม่ลงตัวที่ประชุมจึงเลื่อนการลงมติชี้มูลคดีมันเส้น3สำนวนไปเป็นวันที่19ธันวาคมแทนความเคลื่อนไหวนี้บอกอะไร 1. นายไตรรงค์สอรอด 2. นายไตรรงค์ออกจากพรรคประชาธิปัตย์รับตำแหน่งที่ปรึกษานายกด้านเศรษฐกิจคู่กับที่ปรึกษานายกอีกคนคือนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ 3. ปัจจุบันนายไตรรงค์เป็นคีย์แมนสำคัญในพรรคใหม่ลุงตู่คือพรรครวมไทยสร้างชาติเคยมีข่าวไปปรากฏตัวที่บ้านนายกในค่ายทหาร 4. ตามข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ปปช.จะชี้มูลคดีทุจริตใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองระดับบิ๊กเนมอย่างน้อยๆ3คดีข่าวตอนแรกระบุชี้มูลภายในเดือนพฤศจิกายนแต่ล่าสุดคือภายในปีนี้คดีระบายมันสำปะหลัง G2G ทั้งรัฐบาลอภิสิทธิ์และรัฐบาลยิ่งลักษณ์รวม3สำนวนคดีจำนำข้าวภาค2โยงคดีนายกคนแดนไก่2คนและเจ๊แดงคดีทุจริตโครงการถุงมือยางแสนล้านโยงคนของพรรคการเมืองเก่าแก่วิจารณ์กันว่าถ้าปปช.ชี้มูลทั้งหมดนี้นักการเมืองบิ๊กเนมจะติดบ่วงปปช.กันหมดเพราะผู้เกี่ยวข้องเยอะมากแม้แต่นายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคที่ปรึกษานายกและหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่บิ๊กป้อมหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐก็อาจติดบ่วงด้วยเพราะมีชื่อในครม.อภิสิทธิ์ส่วนฝั่งเพื่อไทยไม่ต้องพูดถึงเพราะอ่วมจากจำนำข้าวภาค1ภาค2ด้วยอยู่แล้วพูดง่ายๆก็คือจะมีนายกประยุทธ์คนเดียวเท่านั้นที่สดใสแวววาวไม่มัวหมองไม่มีฝีฝ้าราคีแต่ข่าวที่ออกมาล่าสุดจากปปช.คือไม่ได้ชี้มูลครม.ทั้งคณะในคดีมันสำปะหลังนายแตรงรอดแน่นอนแล้วรวมถึงนายพีรพันธ์ก็มีโอกาสรอดด้วยแน่นอนว่าในทางหลักฐานอาจจะไปไม่ถึงก็จริงเพราะอยู่ไกลจากการกระทำความผิดแต่ในทางการเมืองย่อมมีการตั้งประเด็นว่างานนี้คนใกล้ชิดท่านนายกรอดอีกแล้วแถมกำลังจะได้ดีในตำแหน่งใหญ่ขึ้นสำคัญขึ้นเช่นนายพีรพันธ์กำลังได้นั่งตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแบบนี้จะทำให้กระแสความนิยมนายกลุงตู่พุ่งขึ้นในช่วงใกล้เลือกตั้งที่กำลังมีการตบเท้าย้ายพรรค
ดูดดึงเด้งรับกันอยู่ในขณะนี้หรือไม่ขอขอบคุณข้อมูลจากเนชั่นทีวีแลนสไลด์จุดติดอุ้งอิงเขย่าศรีสะเกษบ้านใหญ่ขาสั่นอุ้งอิงกระแสมาดีเกินคาดสะเทือนบ้านใหญ่ศรีสะเกษสายเพื่อนเนวินปรับแผนส่งตัวจริงลงสนามสอสอจอมเก๋างัดกลยุทธ์ขายแบรนด์ตระกูลเก่าแก่แทนแบรนด์ภูมิใจไทยยุทธการไล่หนูตีงูเห่านำโดยอุ้งอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยส่งผลกระเทือนทั่วศรีสะเกษแบรนด์ลูกสาวนายใหญ่ขายได้และกระแสอุ้งอิงจะแรงขึ้นเรื่อยๆอาจอยู่ในระดับเดียวกันกับยิ่งลักษณ์เมื่อปี2554ก่อนถึงงานอีเวนต์โชว์ตัวสส34คนที่พรรคภูมิใจไทยมีข่าวว่าสสศรีสะเกษ2คนคือนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์และพงศรีแซ่จึงไม่ลาออกจากสสโดยอ้างว่ามีตัวแทนลงสสเขตจึงไม่จำเป็นต้องลาออกช่วงนี้หมอจตุรงค์อ้างว่าได้ส่งภรรยาอุดมลักษณ์เพ็งนรพัฒน์ลงสมัครสสแทนและผ่องศรีก็มีสามีปวีณาแซ่จึงเป็นตัวแทนในสนามเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นกับบ้านใหญ่ศรีสะเกษที่เปิดตัวคึกโคมพร้อมสวมเสื้อภูมิใจไทยชนเพื่อไทยแลนด์สไลด์เลือกตั้งสมัยที่แล้วค่ายเนวินเจาะสนามศรีสะเกษได้2เขตคือเขต1สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติและเขต7อัศพลสันไตภพดังนั้นเนวินจึงคิดการใหญ่รวบรวม3ตระกูลใหญ่คืออังคสกุลเกียรติไตสรณกุลและแซ่จึงมาผนึกกำลังกันต้าร่มธงสีน้ำเงินการตัดสินใจของปวีณาแซ่จึงอดีตส.ส.ศรีสะเกษหลายสมัยและตระกูลไตสรณกุลทำให้พรรคภูมิใจไทยมีความหวังการเพิ่มส.ส.ศรีสะเกษจาก2ที่นั่งเป็น 6-7 ที่นั่งในการเลือกตั้งครั้งหน้าข่าวการแยกตัวของบ้านใหญ่ศรีสะเกษทำให้ทักษิณชินวัตรส่งลูกสาวอุ้งอิงไปจัดกิจกรรมครอบครัวเพื่อไทย3อำเภอเมื่อวันที่18มิถุนายน2565ทั้งเวทีที่อำเภออุทุมพรพิสัยอำเภอราศีสายและอำเภอขุนหารมี FC ชินวัตรคนเสื้อแดงเข้าร่วมจำนวนมากและได้เสียงตอบรับดีพรรคเพื่อไทยได้วางตัวผู้สมัครส.ส.ศรีสะเกษครบทั้ง9เขตประกอบด้วยเขต1ธเนศเครือรัตน์อดีตส.ส.ศรีสะเกษเขต2สุรชาติชาญประดิษฐ์ส.ส.ศรีสะเกษเขต3วิวัฒชัยโหตระไวยสยะส.ส.ศรีสะเกษเขต4นายแพทย์ภูมินทร์ลีธีรประเสริฐอดีตส.ส.ศรีสะเกษเขต5อมรเทพสมหมายอดีตส.ส.ศรีสะเกษเขต6วีรพลจิตสำลิดส.ส.ศรีสะเกษเขต7วิดาอินฉัตรทายาทตระกูลอินฉัตรเขต8ประวิตรจารุชกูลนักการเมืองท้องถิ่นและเขต9นุชนาถจารุวงศ์เสถียรเจ้าของโรงเรียนเอกชนเพียงแค่อุ้งอิงมาสัญจร3อำเภอยังสร้างกระแสได้ดีขนาดนี้ถ้าช่วงเลือกตั้งมีการหาเสียงเต็มรูปแบบทีมเพื่อไทยก็คาดหวังว่าศรีสะเกษแลนด์สไลด์มีความเป็นไปได้ศรีสะเกษอยู่ในความสนใจของคอการเมืองเมื่ออนุทินชาญวีรกูลไปเปิดตัวส.ส.บ้านใหญ่ตระกูลแซ่จึงและไตสรณกุลเข้าร่วมงานพรรคภูมิใจไทยเดิมที2สสเพื่อไทยคือธีระไตสรณกุลสสศรีสะเกษเขต5และนายแพทย์จตุรงค์เพ็งนรพัฒน์สสศรีสะเกษเขต4เปิดตัวทายาทลงสนามแทนในสมัยหน้าเขต4อำเภอกันทลักษ์หมอจตุรงค์จะส่งลูกสาวเจนจิตนภัทรเพ็งนรพัฒน์ลงสนามก็ต้องเปลี่ยนเป็นอุดมลักษณ์เพ็งนรพัฒน์อดีตสสศรีสะเกษอุดมลักษณ์เป็นน้องสาวของวิชิตไตสรณกุลนายกอบจศรีสะเกษและการเลือกตั้งปี2554อุดมลักษณ์ฝ่าพายุยิ่งลักษณ์เข้าสภาในสีเสื้อภูมิใจไทยด้วยอาศัยฐานเสียงตระกูลไตสรณกุลครั้งหน้าอุดมลักษณ์ต้องเจอคู่ปรับเก่านายแพทย์ภูมินทร์ลีธีรประเสริฐอดีตส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยจึงประมาทไม่ได้เขต5อำเภอขุนหารธีระไตสรณกุลจะส่งลูกสาวอีฟจินตะวันไตสรณกุลลงสนามแข่งกับอมรเทพสมหมายอดีตส.ส.ศรีสะเกษพรรคเพื่อไทยก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นธีระต้องลงสนามเองกระแสอุ้งอิงจุดติดในสมรภูมิศรีสะเกษเป็นโจทย์ใหญ่ของภูมิใจไทยที่วาดฝันจะชนะยกทั้งจังหวัดขนาดผู้แทนจอมเก๋าอย่างปวีแซ่จึงบ้านใหญ่ราศีใสยังออกอาการหวั่นไหวขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกทักษิณยิ่งลักษณ์เยาวภาได้เฮ
ปปช.มีมติตีตกข้อกล่าวหาคดีข้าว G2G ภาค 2เหตุไร้เทปลับบทสนทนาสั่งการพร้อมกันตัวบุญทรงเป็นพยานฟันอาญาหมอโด่งกลุ่มเอกชนด้านปราณีสิริพันธ์อดีตอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศโดนแค่วินัยเมื่อวันที่19ธันวาคม2565รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.แจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการปปช.มีการพิจารณาคดีกล่าวหาคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ G2G ล็อต 2ที่มีการกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิลมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวกเช่นนายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสองอดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเป็นต้นรายงานข่าวแจ้งว่าในสำนวนการไต่สวนคดีระบายข้าวแบบ G2G ล็อต 2นั้นมีการชี้มูลความผิดพันตีนายแพทย์วีรวุฒิวัจนะภุกกะอดีตเลขานุการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายบุญทรงเตริยาพิลมกับพวกเช่นกลุ่มเอกชนโดยชี้มูลฐานสนับสนุนการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86โดยในส่วนอดีตข้าราชการกระทรวงพาณิชย์นางปราณีสิริพันธ์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศถูกชี้มูลความผิดแค่ทางวินัยแต่ไม่โดนคดีอาญาเนื่องจากเห็นว่าเป็นการกระทำผิดในลักษณะประมาทเลินเล่อไม่ตรวจสอบสัญญาการซื้อขายให้รอบคอบว่ารัฐวิสาหกิจจีน4แห่งที่มาซื้อข้าว G2G นั้นได้รับมอบหมายเป็นทางการจากจีนหรือไม่ขณะที่บรรดานักการเมืองที่ถูกกล่าวหาเช่นนายบุญทรงเตริยาพิลมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรสองอดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยแกนนำกลุ่มวังน้ำยมที่ประชุมมีมติตีตกข้อกล่าวหาโดยในส่วนของนายบุญทรงที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายโดยกรรมการปปช.บางรายเห็นว่าการกันตัวนายบุญทรงไว้เป็นพยานนั้นอาจไม่ชอบด้วยข้อกฎหมายเนื่องจากเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาและจำเลยในคดีข้าว G2G ล็อตแรกอาจขัดกับหลักการส่วนกรณีนายทักษิณ นางสาวยิ่งลักษณ์และนางเยาวภานั้นเคยตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาคดีระบายข้าว G2G ล็อตแรกมาแล้วและคณะกรรมการปปช.ขณะนั้นมีมติไม่แจ้งข้อกล่าวหาดังนั้นการนำบุคคลทั้ง3รายมาแจ้งข้อกล่าวหาและพิจารณาอีกครั้งเข้าข่ายไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการฟ้องซ้ำนอกจากนี้การกล่าวอ้างของนายบุญทรงที่ระบุว่ามีเทปบันทึกการสนทนาลับที่โรงแรมชื่อดังระหว่างนายทักษิณที่โฟนอินเข้ามาหานายบุญทรงนางสาวยิ่งลักษณ์และนางเยาวภาเพื่อสั่งระบายข้าว G2G นั้นปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างของนายบุญทรงไม่มีเทปลับบทสนทนาดังกล่าวอยู่จริงจึงไม่มีพยานหลักฐานใหม่ที่จะนำตัวบุคคลทั้ง3มาพิจารณาที่ประชุมมีมติ 6-1 จึงลงมติตีตกข้อกล่าวหาแก่นายทักษิณชินวัตรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์รายงานข่าวแจ้งได้ว่าส่วนกรณีกล่าวหาการซื้อขายมันสำปะหลังแบบ G2G 3สำนวนคือ 1. กรณีกล่าวหานางพรทิวานาคาใสเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก 2. กรณีกล่าวหานายบุญทรงเตริยาพิลมเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับพวก 3. กรณีกล่าวหานายตารงสุวรรณคีรีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีกับพวกนั้นมีการเลื่อนพิจารณาออกไปเป็นวันที่21ธันวาคม2565ขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจก้าวไกลบุกยะลาชูนโยบายเอาทหารออกจากการเมืองการกระจายอำนาจปลดปล่อยศักยภาพ3จังหวัดชายแดนใต้พิธาลั่นเปลี่ยนพื้นที่ความกลัวเป็นพื้นที่ความหวังเมื่อวันที่19ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อคืนวันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดยะลาพรรคก้าวไกลจัดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนนโยบายสันติภาพก้าวหน้านำโดยนายพิธาลิมเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคนายชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคนางอมรรัตน์โชติมิตรกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยนายอันวาอุเซงว่าที่ผู้สมัครส.ส.ยะลาเขต1นายณรงค์อาแวว่าที่ผู้สมัครส.ส.ยะลาเขต3
และนายลอมชอนปัญจอคณะทำงานนโยบายชายแดนใต้ปัตตานีโดยนายพิธากล่าวว่า3จังหวัดชายแดนใต้เป็นดินแดนที่ตนตกหลุมรักตั้งแต่ครั้งแรกทั้งในความหลากหลายทางวัฒนธรรมความมีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ที่น่าเศร้าที่นับตั้งแต่4มกราคม2547คนจังหวัดชายแดนใต้ต้องอยู่กับความกลัวมาโดยตลอดทั้งกลัวถูกจับกลัวจะถูกซ้อมทรมานอุ้มหายกลัวความรุนแรงพรรคก้าวไกลเห็นทั้งปัญหาและความเป็นไปได้ใหม่ๆในพื้นที่จึงขอชวนทุกคนร่วมกันจินตนาการถึง3จังหวัดชายแดนใต้ใหม่ด้วยความหวังว่าถ้าสันติภาพกลับสู่พื้นที่หน้าตาของ3จังหวัดชายแดนใต้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรและนี่คือสิ่งที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปต้องตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้นายพิธากล่าวว่า3จังหวัดชายแดนใต้มีศักยภาพหลายด้านทั้งการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของเอเชียด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์มีศิลปะที่เป็นแบบเฉพาะของตัวเองที่ส่งออกได้ทั่วโลกรวมถึงสร้างอุตสาหกรรมแพะขึ้นมาได้ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดเล็กกว่าอุตสาหกรรมไก่10เท่าแต่เติบโตมากกว่าอุตสาหกรรมไก่ถึง10เท่ามีความต้องการอยู่ทั่วโลกโดยเฉพาะในหมู่ชาวมุสลิมที่กระจายอยู่ทั่วโลกนายพิธากล่าวต่อว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นให้ได้ก่อนคือการมีเมืองที่ก้าวหน้าโดยการปฏิรูปกองทัพออกจากการเมืองมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่เขียนด้วยประชาชนเองให้คน3จังหวัดชายแดนใต้เลือกนายกจังหวัดของตัวเองใช้ภาษีที่เก็บจากท้องถิ่นได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแก้ปัญหาพื้นฐานของประชาชนในท้องถิ่นได้เองโดยไม่ต้องรอส่วนกลางเมื่อนั้นสันติภาพที่ก้าวหน้าจึงจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงและศักยภาพของจังหวัดชายแดนใต้จะได้รับการระเบิดออกมาอย่าอยู่กับความกลัวเราต้องอยู่ด้วยความฝันและความหวังถ้าทุกคนอยากเห็นสิ่งนี้ขอให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดช่วยกันเลือกผู้สมัครของพรรคก้าวไกลให้มีมือในสภาพอที่จะผ่านพรบต่อต้านการซ้อมทรมานอุ้มหายการกระจายอำนาจสวัสดิการที่ก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่จะปลดปล่อยศักยภาพของ3จังหวัดชายแดนใต้เปลี่ยนจากพื้นที่แห่งความกลัวเป็นพื้นที่แห่งความหวังของพวกเราทุกคนนายพิธากล่าวด้านนายชัยธวัฒน์กล่าวว่านับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2547ภาครัฐยังใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า300,000,000,000 บาทเพื่อแก้ไขความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนใต้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 7,000 คนบาดเจ็บจำนวนมากและสูญหายเป็นข้อพิสูจน์ว่าวิธีการที่ผ่านมาซึ่งถูกกำกับโดยวิธีคิดแบบทหารนั้นล้มเหลวนายชัยธวัฒน์กล่าวอีกว่าดังนั้นข้อเสนอเพื่อสร้างสันติสุขก้าวหน้าของพรรคก้าวไกลจะยืนบน3หลักการเรียกว่า 3D ประกอบด้วยการสร้างประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นจากทุกคนเท่ากันอำนาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนเอาทหารออกจากการเมืองการแก้ปัญหาใน3จังหวัดภาคใต้ต้องนำโดยพลเรือนเลิกใช้กฎหมายที่เป็นวิธีคิดแบบทหารเปลี่ยนเป็นมองความมั่นคงของประชาชนเท่ากับความมั่นคงของชาติและกระจายอำนาจยกเลิกโครงสร้างรัฐรวมศูนย์เอาอำนาจและงบประมาณมาอยู่ที่ท้องถิ่นมีอำนาจตัดสินใจออกแบบสังคมที่รองรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดศึกลุงชนลุงความอยากเป็นเส้นทางไปสู่ความทุกข์ความอยากไปต่ออีก2ปีของนายกลุงตู่จึงเป็นความทุกข์ยิ่งนักการตัดสินใจแยกทางกับลุงป้อมทำให้ลุงตู่มีปัญหาใหญ่ต้องคิดเยอะพอพรรคพลังประชารัฐกับพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นสินค้าตลาดเดียวกันเป็นไฟบังคับให้2พรรคพี่น้องต้องตัดคะแนนกันเองการแตกหน่อเป็น2พรรคยังปิดโอกาสกลุ่มมหาอำนาจ3ปไม่มีสิทธิ์เป็นพรรคแกนนำจับขั้วจัดตั้งรัฐบาลอย่างเดิมแต่นายกลุงตู่ต้องฝากความหวังไว้กับนายอนุทินชาญวีรกูลตัวตึงแห่งพรรคภูมิใจไทยเป็นโต้โผจัดตั้งรัฐบาลต้องการยืมจมูกพรรคอื่นหายใจทำให้กลุ่มลุง3ปไม่มีอำนาจต่อรองอีกต่อไปเห็นไหมว่าการแยกเป็น2พรรคไม่ได้กำไรมีแต่ขาดทุนแม้ว่าจะมีสว.ลากตั้ง250คนโหวตเลือกลุงตู่กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้การันตีว่านายกลุงตู่จะครอบครองอำนาจได้อย่างมั่นคงถ้าพรรคฝ่ายค้านมีสส.ในสภามากกว่าฝ่ายรัฐบาลนายกลุงตู่ต้องโดนฝ่ายค้านโหวตคว่ำตกเก้าอี้ไม่เกิน3เดือน6เดือน
การตัดสินใจแยกทางกับลุงป้อมก่อนยุบสภาแค่3เดือนกระชั้นชิดเกินไปจนไม่มีเวลาใคร่ครวญให้รอบคอบว่าจะเป็นผลเสียหรือผลดีแต่เอาเถอะเมื่อตัดสินใจเดินหน้าไปแล้วต้องลุยต่อไปให้สุดซอยนี่จะเป็นโอกาสเหมาะสมที่นายกลุงตู่จะได้พิสูจน์ว่าสามารถยืนบนขาตัวเองโดยไม่ต้องให้พี่ป้อมอุ้มกระเตงอย่างที่ผ่านมาแต่ที่ลำบากใจเพราะศึกเลือกตั้งครั้งนี้พี่น้องสองปอต้องวัดพลังกันเองต้องแข่งบารมีกันเองต้องแย่งชิงคะแนนเสียงกันเองแบบไม่มีใครยอมใครผลการเลือกตั้งต้นปีหน้าจะชี้ว่าพี่ใหญ่น้องเล็กใครเจ๋งกว่ากันถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.มากกว่าพรรคพลังประชารัฐแสดงว่าลุงตู่ตัดสินใจถูกที่แยกมาตั้งพรรคของตัวเองแต่ถ้าพรรคพลังประชารัฐได้ส.ส.มากกว่าพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงว่าลุงตู่เดินหมากพลาดจังเบอร์การตัดสินใจตั้งพรรคการเมืองเองทำให้ลุงตู่ต้องลงไปคุกกับนักการเมืองเต็มตัวเพราะที่ผ่านมามีพี่ป้อมเป็นหนังหน้าไฟคอยกำกับดูแลนักการเมืองเขี้ยวลากดินส่วนน้องตู่รับบทสไปเดอร์แมนชักยาอยู่บนหอคอยสรุปว่าการบินเดี่ยวจะพิสูจน์ความสามารถลุงตู่ในการควบคุมนักการเมืองพิสูจน์ความสามารถการเลือกใช้คนและพิสูจน์การเอาตัวรอดในสภาถ้าจะให้ถึงลูกถึงคนนายกลุงตู่ต้องลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อเบอร์หนึ่งพรรครวมไทยสร้างชาติอย่างเต็มตัวจะได้ยืนแลกหมัดกับส.ส.ในสภาอย่างถึงไหนถึงกันในเมื่อคิดการใหญ่ตั้งพรรคการเมืองเองต้องลงสมัครรับเลือกตั้งให้ลือลั่นสนั่นสภามวยยกสุดท้ายต้องจัดเต็มนโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐสงวนอัสภายุคชวนเสื่อมหนักพวกมากลากไปไม่ยึดหลักการชี้ระบบประยุทธ์ทำอภิสิทธิ์ชนเฟื่องฟูไม่เคารพกฎหมายไม่ยึดหลักรัฐธรรมนูญไม่เห็นหัวประชาชนนายสงวนพงษ์มณีส.ส.ลำพูนพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่ากรณีที่สภาล่มบ่อยเกิดมาจากการประสานงานของวิปฝ่ายรัฐบาลที่ล้มเหลวไม่สามารถควบคุมเสียงส.ส.ในสภาได้ทั้งนี้กติกาที่ทราบกันคือฝ่ายรัฐบาลคือฝ่ายที่มีเสียงข้างมากในสภารวมทั้งฝ่ายที่มีเสียงข้างมากก็จะเป็นฝ่ายที่ได้นั่งในตำแหน่งของฝ่ายบริหารด้วยแต่ตลอดเวลา8ปีพบว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไม่เคยให้ความสำคัญกับการประชุมสภาแต่อย่างใดที่เป็นเช่นนี้เพราะพลเอกประยุทธ์เข้ามามีอำนาจบริหารประเทศโดยการยึดอำนาจเข้ามาจึงไม่ให้ความสำคัญกับนักการเมืองเพราะพลเอกประยุทธ์ติดว่าตัวเองมีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดและเป็นรัฐบาลที่มาจากอำนาจพิเศษดังนั้นพลเอกประยุทธ์จึงไม่สนใจงานในสภารวมทั้งต้องมาบริหารสภาด้วยไม่ใช่บริหารประเทศอย่างเดียวการที่สภาล่มรายสัปดาห์สะท้อนถึงความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาตลอดจนการบริหารประเทศที่ไร้ทิศทางที่ชัดเจนนายสงวนกล่าวด้วยว่าสิ่งที่สำคัญคือระบบประยุทธ์เต็มไปด้วยอภิสิทธิ์ชนมากมายไม่เคารพกฎหมายไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและไม่บริหารสภาจะเห็นได้ว่าการกู้เงินตามพระราชกำหนดเงินกู้จำนวน 1.5 ล้านล้านบาทที่ผ่านมารัฐธรรมนูญกำหนดว่ารัฐบาลต้องมีรายงานการใช้จ่ายเงินกู้ว่าเอาไปทำอะไรเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ให้ความสำคัญกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญส่วนสภาเองก็เกรงใจรัฐบาลจึงไม่บังคับให้ต้องมารายงานต่อสภาตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดในขณะที่การทำงานในสภาก็เป็นไปอย่างประหลาดมากรูปแบบเผด็จการรัฐสภาพวกมากลากไปอธิการลงมติหากฝ่ายรัฐบาลไม่พอใจก็สามารถลงคะแนนใหม่ได้ทั้งที่ตามข้อบังคับการประชุมทำไม่ได้เพราะข้อบังคับการประชุมกำหนดไว้หากคะแนนไม่ถึงแพ้ก็ต้องยอมรับว่าแพ้แต่นายชวนหลีกภัยประธานสภาไม่ยึดกติกาไม่ทำตามข้อบังคับใช้เสียงข้างมากลากไปขอลงมติใหม่ได้ทั้งที่รู้ว่าผิดแต่ก็ไม่สนใจอย่างกรณีการลงมติในมาตรา 9/1 ของพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ.จุดๆทั้งที่ตามหลักการแล้วหากองค์ประชุมไม่ครบการลงมติใหม่ก็ไม่สามารถลงมติได้ทั้งนี้เมื่อมีการลงมติไปแล้วผลออกมาคือฝ่ายรัฐบาลแพ้แต่ไม่ยอมนับใหม่ทั้งนี้นายชวนในฐานะประธานสภาต้องยึดมั่นในหลักการอย่าเป็นไม้หลักปักเลน
ต้องเป็นกลางจะเอาใจรัฐบาลอย่างออกนอกหน้ามันไม่เหมาะสมนายสงวนกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อลงกรยินดีภูมิใจไทยประชาชนเลือกเป็นพรรคบริหารจัดการดีรักชาติรักสถาบันเตรียมนำขนมหม้อแกงไปฝากพร้อมยาสึกขัดแย้งระหว่างพรรคหลังซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจประชาชน 1,190 ตัวอย่างระหว่างวันที่14ถึง17ธันวาคม2565เรื่องภาพจดจำที่สุดแห่งปีและที่สุดของพรรคการเมืองปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้รับคะแนนอันดับ1เป็นสถาบันการเมืองในระบบประชาธิปไตยมายาวนานที่สุดและถูกคาดหวังให้ช่วยเหลือเกษตรกรขณะที่พรรคภูมิใจไทยคะแนนอันดับ1โดดเด่นบริหารการจัดการวัคซีนโควิดณสถานีกลางบางซื่อและมีผลงานโดดเด่นดูแลบุคลากรทางการแพทย์อสมในระดับพื้นที่ห่างไกลและรักชาติบ้านเมืองปกป้องเชิดชูสถาบันเสาหลักของชาติมากที่สุดวันที่19ธันวาคมนายอลงกรพลบุตรรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคและที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ว่าขอบคุณประชาชนที่โหวตให้เป็นสถาบันทางการเมืองหลักของประเทศและเป็นพรรคขวัญใจของเกษตรกรไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริตและนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยังเป็นผู้นำพรรคการเมืองที่ประชาชนเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาปากท้องรายได้และหนี้สินของประชาชนอันดับที่3โดยจะนำเป็นพลังมุ่งมั่นทุ่มเทการทำงานพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของประชาชนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อนำประเทศฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจและก้าวข้ามความขัดแย้งทางการเมืองให้สำเร็จโดยเร็วให้สมกับความไว้วางใจของประชาชนนอกจากนี้นายอลงกรยังแสดงความยินดีกับพรรคภูมิใจไทยและนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคด้วยถือโอกาสวันดีๆของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยขอบิณฑบาตปมปัญหา2พรรคเพราะประชาชนไม่อยากเห็นความขัดแย้งทางการเมืองสัปดาห์หน้าจะเอาขนมหม้อแกงเมืองเพชรไปฝากพร้อมจับเข่าสนทนากันครับนายอลงกรเขียนทิ้งท้ายในที่สุดสำหรับศึก2พรรคที่ฟาดกันไม่ยั้งคงหนีไม่พ้นเรื่องพรบกัญชากัญชงที่ประชาธิปัตย์ออกโรงต้านไม่เอากัญชาเสรีเอากัญชาทางการแพทย์ส่วนภูมิใจไทยก็เห็นต่างในพรบเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษากยศที่เสนอให้ปลอดดอกเบี้ยแต่ประชาธิปัตย์ยังให้คิดดอกเบี้ยเพียงแต่ลดเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยลงมานอกจากนี้ยังมีเรื่องการชิงพื้นที่ที่ภูมิใจไทยยึดระนองกระบี่พัทลุงสตูลสงขลาจากประชาธิปัตย์เจ้าถิ่นเดิมถึงขั้นประกาศศักดาจะยึดฝั่งอันดามันทั้งหมด6จังหวัดขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ